ธัญญาเผยให้เป๊กสันชััยยทำเหมือนแล้วเฝ้าถึงหน้าห้องทำใครท้องไม่ได้รายการถามสุดซอยออกอากาศวันจันทร์ศุกร์เวลา 22:20 นทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยเอิร์กพรหมพรยุวเวศเปิดใจสัมภาษณ์ธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลกรณีนักศึกษาสาวส่งข้อความหาน้องลียาจนฉายามีหลวงลวงสังหารกลับมากระหึ่มสภาพจิตใจเป็นยังไงโอเคเลยค่ะเราชิลมากเหมือนตอนนั้นเราโกรธเราไม่ได้คำตอบว่าคนของเราจะจัดการยังไงเราก็โอเคโพสต์ด้วยความโมโหพอสมควรแต่พอผ่านมาสักพักโอเคขึ้นเยอะเลยค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ค่ะแต่แค่การที่มีคนมายุ่งกับลูกเรานี่แหละมันคือเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่รายอมไม่ได้หลังมีข่าวกระหน่ำได้คุยกับสามีหรือยังไม่เคยเลยค่ะพี่เป๊กคุยด้วยปกติแต่ไม่คุยเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นตามหลักแล้วคนเป็นเมียหลวงต้องโพสต์ด่าเมียน้อยไหมแต่นี่ทำไมเมียน้อยมาโพสต์ถึงเรานอกจากไม่ให้เกียรติเขารู้สึกว่าเขาทำได้อาจด้วยความที่เขาเด็กอารมณ์อยากเอาชนะหรืออะไรก็ตามแต่ยังมีอยู่มากเหมือนตอนที่เรามีเรื่องตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันวุฒิภาวะการใช้ชีวิตหรืออายุมันต่างกันปราชิวไม่ได้ทะเลาะมีเรื่องมีเราเหมือนเมื่อก่อนเราแค่ถามว่ามีคำตอบให้ไหมจะจัดการยังไงแต่ไม่มีคำตอบเราก็โมโหแป๊บหนึ่งแล้วโพสต์ความรู้สึกส่วนตัวจนเป็นข่าวขึ้นมาด้วยความเราก็ยับยั้งสติไว้ไม่อยู่เหมือนกันเพราะมันเกิดขึ้นมานานจนถึงวันที่เขายุ่งกับลูกเราเคยคิดตัดไฟแต่ต้นลมไม่ในเมื่อเด็กชื่ออิงอิงมาฝึกงานและมายุ่งกับสามีเราแรกๆไม่มีนะคะหลังๆถึงจะมีที่เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาล้ำเส้นเราก็อยากให้เขาเลิกยุ่งกันเราจะได้สงบจิตใจตัวเองจะได้ไม่มีปัญหาที่ผ่านมาธัญญากับพี่เป๊กไม่ได้ทะเลาะกันเลยเมื่อก่อนที่ทะเลาะก็เรื่องหึงหวงแต่พอณวันที่เรารู้สึกว่าเราโอเคเราอยู่ได้ด้วยการไม่หึงหวงฉันชู้สาวมันแฮปปี้สงบสุขเราไม่ไม่ที่ใครมาดูแลพี่เป๊กเรารู้สึกดีด้วยซ้ำเราจะได้ไม่ต้องห่วงเวลาเขาไปต่างจังหวัดมีปาร์ตี้เราเอาลูกไปนอนจะได้ไม่ต้องห่วงเราจะได้บอกได้ว่าดูแลพี่เป๊กด้วยนะวันนี้ใครว่างในเมื่อเขาแฮปปี้กับการใช้ชีวิตแบบนี้ก็ดีเราก็ปรับทัศนคติโฟกัสที่ลูกงานครอบครัวมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วเหมือนอยู่กันแบบเพื่อนเหมือนพ่อแม่หลายคนที่อยู่กันจนแก่เฒ่าแล้วกลายเป็นเพื่อนกันไปมันเป็นลักษณะนั้นไปแล้วอิงอิงที่บ้านเขาฐานะยังไงธัญญาไม่ทราบเลยค่ะรู้แค่ว่าเป็นนักศึกษาตอนนั้นที่เป๊กทำเรื่องเพจมีกลุ่มนักศึกษามาฝึกงานหลายคนเขาเป็น MC หลังฝึกงานเสร็จค่ะการเป็น MC พิธีกรให้กับเพจก็ทำอยู่เขาก็รับเงินและมีรายได้จากบริษัทค่ะทำไมต้องหาทางลัดหัวเราะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะอะไรทำให้เด็กคนนี้สนใจมาเป็นเมียน้อยทั้งที่เขาก็รู้ว่ามีธัญญาอยู่แล้วหรือเป็นเพราะความร่ำรวยอันนั้นก็อาจเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนก็เป็นเพราะธัญญากับพี่เป๊กเราก็ชัดเจนว่าเหมือนเราไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาทั่วไปที่มีความสวีทหวานแหววเรามีความห่างกันค่อนข้างจะเยอะเราโฟกัสที่ลูกเขาก็รู้ว่าเราเปิดในการที่พี่เป๊กจะมีผู้หญิงได้เราไม่ว่ายังอยู่ด้วยกันเรามีบ้านเป็นของตัวเองแต่ถ้าพี่เป๊กอยู่บ้านหลังนี้เราก็ไปแฮงอยู่บ้านหลังใหญ่แต่เมื่อไหร่ที่พี่เป๊กเขาไปต่างจังหวัดหรือมีปาร์ตี้ก็เอาลูกมานอนบ้านเราคำว่าบ้านตัวเองอยู่ในบริเวณเดียวกันใช่ไหมไม่ได้อยู่บริเวณเดียวกันแต่ไม่ได้ไกลกันมากค่ะคิดว่าเด็กคนนี้รู้ไหมว่าเรากับพี่เป๊กไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันเราก็มีบ้านของเรารู้อันนี้เป็นจุดที่ทำให้ผู้หญิงที่เข้ามาในช่องที่จะเข้ามาได้และเราก็ไม่ได้ห้ามด้วยเคยอยากลุกไปตบผู้หญิงพวกนี้บ้างไหมหัวเราะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วที่มีปัญหาธัญญาไม่เคยทำร้ายผู้หญิงนะแต่ธัญญากระโดดถีบตีพี่เป๊กซึ่งมานั่งคิดว่าตอนนั้นอะไรจะใจร้อนขนาดนั้นแต่เป็นอารมณ์โมโหที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้เรามีสติมากขึ้นมากไม่ทะเลาะกับพี่เป๊กเหมือนเมื่อก่อนถ้าเด็กคนนี้ตัดสินใจปล่อยท้องมีลูกกับพี่เป๊กจะรับมือยังไงเขาทำไม่ได้ค่ะเพราะพี่เป๊กทำหมันแล้วเคยมีเรื่องที่ทะเลาะกันตอนเราหึงหวงเรื่องผู้หญิงเราก็โกรธมากงอนจะเลิกซึ่งเราห่างจากเขา3 เดือนไม่ติดต่อเอาแค่ลูกไปส่งและไปรับลูกไม่เจอเลย
ตอนที่เขามาง้อก็ง้อด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเราก็บอกว่าต้องทำหมันเราถึงจะดีด้วยพี่เป๊กก็ยอมค่ะเราไปเฝ้าอยู่หน้าห้องมีเลือดหรือเปล่าทำจริงไหมหัวเราะแต่คุณพ่อพี่เป๊กสอนเขามาตลอดว่าให้มีลูกกับเมียเดียวไม่ให้มีลูกหลายเมียเพราะเด็กจะมีปัญหาทะเลาะกันในอนาคตเขาก็สอนไว้และคุณพ่อก็เห็นด้วยเรื่องให้เขาไปทำหมันพี่เป๊กอายุห่างกับเด็กคนนี้เท่าไหร่พี่เป๊ก47เด็กคนนี้20กว่าเขาเคยบอกว่าเขาชอบคนแก่แต่ถ้าแก่แต่จนเขาเอาไหมจริงๆต้องบอกว่าชอบคนรวยมากกว่าหรือเปล่าก็ต้องอย่างนั้นแหละส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเราถ้าไปเจอคนฐานะไม่ดีแก่ด้วยถ้าเจอความหนุ่มหล่อเป็นนายแบบแต่จนยังพอว่าถ้าเลือกออปชั่นแบบนี้ก็สบายพี่เป๊กให้อะไรเขาไปบ้างทราบไหมธัญญาไม่ทราบเลยค่ะเราเห็นจากที่คนส่งให้เราเวลาเขาโพสต์เรื่องกระเป๋าเราก็ไปวีดพี่เป๊กเหมือนกันนะให้เยอะไปแล้วนะหัวเราะเงินลูกเรานะพี่เป๊กก็จะบอกว่าเลิกยุ่งแล้วตลอดเวลาหัวเราะรถป้ายแดงใช่พี่เป๊กให้ไหมไม่ได้ถามเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปถามดีกว่าอยากรู้เหมือนกันเพิ่งเห็นรูปวันนี้เหมือนกันค่ะเขาพยายามวุ่นวายกับเราตลอดตั้งแต่เริ่มแรกจนวันนี้เลยไหมก็ประมาณ3ปีกว่ามาสักพักแล้วก็หายไปสักพักก็มาใหม่เรื่อยๆให้เรารำคาญใจเรื่อยๆแต่ที่ทนไม่ได้ที่สุดคือมายุ่งกับลูกปรึกษาทนายยังไงบ้างก็ปรึกษาว่าลักษณะแบบนี้เราทำอะไรได้บ้างทนายเจมส์ก็บอกว่าแบบนี้เป็นการคุกคามเด็กได้คุกคามเด็กไม่จำเป็นต้องพูดอะไรที่เสียหายรุนแรงเลวร้ายอาจดูที่เจตนาว่าเขามีเจตนาอะไรเพราะความที่เราเป็นแม่เราไม่อยากให้เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในอนาคตเราสามารถฟ้องเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดได้จะฟ้องไหมตอนแรกก็คิดจะฟ้องแหละเพราะเราทนไม่ได้เรายอมไม่ได้แต่พอมาณตอนนี้ความรู้สึกเราเบาลงเราก็พร้อมให้อภัยเขานะถ้าเขารู้สึกผิดและรับปากว่าจะไม่ทำอีกถ้าเขาจะไม่มายุ่งกับลูกและไม่มานั่งโพสอะไรอีกเราก็ไม่ติดใจอะไรถ้าไม่จบจะทำยังไงเดี๋ยวคุยกับทนายอีกทีว่าจะจัดการยังไงได้บ้างแล้วที่เขาโพสต์ว่าพี่เป๊กตาต่ำเลือกแม่ของลูกที่ไม่ยอมให้กำเนิดลูกเพราะกลัวอ้วนอะไรต่างๆนานาเขาพยายามพูดถึงเราไม่จบอย่างนี้คิดจะฟ้องไหมตอนแรกอยากฟ้องแต่พอณตอนนี้ธัญญามองว่าเขาน่าสงสารเพราะเขาโพสต์อะไรแบบนี้แล้วลืมเปลี่ยนแอคเคาท์ตัวเองซึ่งเรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีความร้อนรนมากจนถึงขั้นไม่ได้มีสติไตร่ตรองว่าอะไรควรหยุดหรือควรทำตอนนี้เราอยากให้มีผู้ใหญ่ไปเตือนเขาจะดีกว่าไหมเขาก็20กว่าเขายังมีอนาคตไม่ได้พูดเพื่อให้ตัวเองเป็นนางเอกส่วนโกรธก็โกรธเขาแต่นะตอนนี้มองว่าเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีอนาคตได้ถ้าเขาเดินทางถูกถ้ามีผู้ใหญ่ดีๆที่คอยแนะนำเขาก็อาจคิดได้บ้างเป็นแม่พระมากถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่มีทางคิดได้แบบนี้ค่ะหัวเราะเขาว่าเราเป็นเสือนเจิ้นงานคนละเบอร์คืออะไรเสือนเจิ้นคือว่าเราของปลอมใครปลอมกันแน่ดูเขาก็ปลอมเยอะนะปลอมในที่นี้อาจเรื่องแบรนด์เนมหรือเปล่าไม่รู้นะคิดเองธัญญาเป็นคนไม่ใช้แบรนด์เนมไม่อยากตอบโต้อะไรเหรอก่อนหน้านี้เขาเขียนอะไรเราก็เขียนอีกแล้วโมโหว่าทำไมไม่เลิกสักทีพี่เป๊กไปจัดการซิแต่นะวันนี้พอเกิดกระแสอะไรที่เยอะๆเรารู้สึกว่าอยากให้มีคนเตือนเขาให้หยุดมากกว่าเพราะเรื่องทั้งหมดมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเขาเองมากกว่าเรื่องที่เขาเขียนว่าเราไม่ยอมท้องเป็นข้อความที่เขาพยายามดิสเครดิตเราเขาเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเพื่อให้เราดูไม่ดีประมาณนั้นณตอนนั้นที่เราพยายามท้องและแท้งหลายรอบน้องเขาอาจยังเด็กมากหรือเปล่าเราแค่แท้ง3รอบทำวิทยาศาสตร์รอบหนึ่งก็เลยพอดีกว่าแล้วพี่สาวเขาก็มาเสนอว่าจะท้องให้เลยเป็นที่มาที่ไปอิงอิงท้องไม่ได้แน่ๆเพราะพี่เป๊กทำหมันแล้วหัวเราะมีคนลงใน IG สตอรี่ว่าขอบคุณเพื่อนๆที่มาปาร์ตี้บ้านแฟนตอนนั้นคือที่ไหนก็ที่บ้านนี่แหละข้าไม่แน่ใจว่าใช่วันที่เจอกันหรือเปล่าแต่ถ่ายที่บ้านนี่แหละมีคนส่งให้เราดูเราก็ส่งให้พี่เป๊กดูว่าเขาลงแบบนี้ได้ยังไงลงทำไมเรารู้ว่าเขาอยู่ในฐานะอะไรอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เสียงที่ควรเปิดเผยไหมเงียบๆนิ่งๆดีกว่าไหมจะประกาศให้โลกรู้ทำไมว่าอยู่บ้านแฟนที่เขาทำทั้งหมดที่พยายามประกาศให้โลกรับรู้คุกคามเราเขาอยากได้อะไร
อยากเป็นภรรยาโดยเขี่ยเราให้พ้นทางหรือประกาศให้โลกรู้ว่าเป็นเมียน้อยหรืออะไรถ้าวิเคราะห์เองธัญญาว่าเขายังเด็กเขาคงอยากเอาชนะในเมื่อเขารับรู้ว่าเราดูแลลูกในฐานะพ่อแม่ของลูกและไม่หึงหวงกันแล้วทำไมไม่ไปให้พ้นทางให้เขาได้มาอยู่ในจุดที่เขาควรอยู่นี่คือความรู้สึกเรานะเขาอาจเด็กมากคิดแค่นี้คงไม่ได้คิดไปไกลว่าเรามีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันธัญญาว่าเขาจะเลิกกันไหมสิ่งที่เขาวาดฝันจะเกิดขึ้นจริงไหมเพราะธัญญาบอกว่าถ้าพี่เป๊กไม่จัดการเรื่องนี้ธัญญากับลูกจะเป็นฝ่ายเดินออกไปเองคิดแบบนั้นจริงๆหรือเราพูดกับพี่เป๊กจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเขาจะมาเป็นผู้ดูแลแต่ในเมื่อพูดและเข้ามาก้าวก่ายเราและลูกเราก็ไม่โอเคที่จะให้เขามาอยู่ในฐานะผู้ดูแลแต่ถ้าเกิดพี่เป๊กเลือกให้เขาอยู่เราก็จะไม่อยู่อันนี้คือความรู้สึกที่เราบอกพี่เป๊กไปแต่ธัญญาคิดว่าพี่เป๊กรักลูกมากอะไรก็ตามที่มากระทบลูกเขาไม่ยอมเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในฐานะเชิงนั้นก็น่าจะจบลงตอนนี้มีความสุขมากกับการทำบุญตอนแรกเริ่มจากการทำบุญก่อนทำบุญที่วัดป่าธรรมอุทยานจอขอนแก่นสร้างมหาเจดีย์ไม่ได้ทำคนเดียวแต่มีสะพานบุญที่บอกต่อๆกันมาเราก็อยากร่วมบุญเราก็มีสิ่งที่ดีๆคือสร้อยข้อมือกันคลื่นโทรศัพท์เราก็ทำขึ้นมาเอารายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายไปสร้างพระประจำวันเกิดไปประดิษฐานที่มณฑปมหาเจดีย์ซึ่งจะทำทั้งหมด15องค์ด้วยกันฉะนั้นใครได้มาซื้อของของเราก็จะได้ร่วมบุญด้วยสามารถสั่งได้นะคะแอดไลน์ที่ @naya@naya หรือหมายเลข02111234ได้ร่วมบุญกันด้วยค่ะ